วอลลี่สิทธิ์กระทิงแดงยิมกับแมรี่สิทธิ์ลาดพร้าววันคงชัยจับมือกันฮะทุกคน5 4 3 2เริ่มมองตาเปลี่ยนฟันไม่ใช่ตากัดมองตาแล้วจะท้องตาเขาเด็กมองกลับมาไหมเกมนี้เป็นไงเกมนี้ไม่ยากไม่ยากเลยเกมนี้เอาให้เลือกไพ่เนี่ยคนละหนึ่งใบแล้วก็มาแปะไว้ที่หัวคนได้ใบนี้คนไม่เห็นนะเราจะไม่เห็นของตัวเองแต้มใครเนี่ยเยอะที่สุดคนนั้นชนะมีโอกาสเปลี่ยนได้ครั้งเดียวเลือกสับไพ่กองสับไพ่โอ้อะหยิบเอาคงละใบละใบโอ้มองเลยไม่เล่นได้ไหมอ่ะเร็วเชื่อขีดเย็นบ้าลีแต่ว่ามิวลีคุณชมจะภาพให้ดูกล้องใหม่ไหมโคตรแย่ว่ะนี่เจนสัมผัสได้เจนบอกมาว่าไม่แปลกก็เก้าแต่ยังบอกว่ามีหนึ่งแค่สองเอางี้คุณผู้ชมแต่ผมจะกดให้คนที่ได้สองเนี่ยคือต่ำสุดนะสองต่ำสุดเอาเอกใหญ่สุดไม่รู้เดี๋ยวก่อนแต่บอกเลยตอนแรกไม่ใช่อย่างนี้เพราะอะไรป่ะอ๋อเมย์ได้สองเออใครได้เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเมย์เปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนพี่ว่าเปลี่ยนเถอะว่ะเมย์ไม่เปลี่ยนเมย์มันเปลี่ยนเถอะว่ะไม่เปลี่ยนเอามึงมาเปลี่ยนเชื่อกูงั้นแดกของกูแน่เลยไม่จริงเปลี่ยนนะเอามาบวกกันได้ไหมเปลี่ยนเฮ้ยวางเงินไปเอายัง1 2 3เป็นไงเมย์เยอะสุดกูบอกแล้วรีบเปลี่ยนกูมั่นใจกู9เมย์เมย์เยอะสุดนี่น้อยสุดไม่ใช่3น้อยสุดใช่แล้วดูไพ่ก่อนดูมั้ยไพ่ก่อนมึงได้อะไรมั้ยวะนี่คุณผู้ชมคะศึกครั้งนี้นะคะมันยอมกันไม่ได้มันต้องอีกตานึงค่ะเมย์ชนะไปแล้วตัดเมย์ออกไปมา2คน Lady First ค่ะเรื่องสองแล้วเปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนไม่นะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเอายังเปิดทางนั้นเปิดได้เท่ากันน่ะแต่ว่านับดอกเฮ้ยนับดอกยังไงอ่ะนับดอกยังไงอ่ะนับดอกยังไงอ่ะหัวใจชนะอ้าวเฮียติ๊งนี่ค่ะบทลงโทษก็คือปูอัดกับครีมวาซาบิยุทธติ๊งไม่ได้ห้ามกินแบบนี้ต้องกินแบบนี้ผมจะทำให้ดูช่วยถ่ายหน่อยเนี่ยไม่เขาให้เอากวดเข้าไปก่อนเฮ้ยมึงอย่าสีฟันหนึ่งฟันเฮ้ยมันสวยเห็นเปล่ามึงเป็นหนอนชาเหลียวเดินได้อะน้องเมย์ป้อนดีกว่าไอ้น้องเมย์มันไม่พอหวังเฮ้ยเวงเวงพี่มึงอะบัลลี่พี่มึงไหนไม่รู้จักพอแล้วไม่รู้จักเว้ยถ้ากูตายไปมึงเป็นหลอกกูคนแรกก็แล้วแต่ไม่ตายแค่ขึ้นจมูกพอแล้วเดี๋ยวกูใส่รายการไม่ได้โอ้มึงเป็นสังขยามีสังขยาไอ้เว้ยสีน่ารักเนาะเออน่ากินอะอร่อยป่ะหนูฟังสังขยาไหมป่ะค่ะเอาคำแต้มนี้ใช่ไหมป่ะค่ะเถิบมาสิคะแขนสั้นมือบาลีด้วยขึ้นจมูกแทนเลยเนี่ย
อุ้ยยังเหลืออีกเอาไหมเอาพ่อสดชื่นไหมคะวาซาบิสดชื่นเลยเห็นหน้ามีก็สดชื่นแล้วบอกเลยกินอีกไหมเดี๋ยวก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไปนอนเย็นดีกว่าตอนนี้มันร้อนเนี่ยกินน้องวะไม่แล้วเธอไปไหนแล้วนะอยู่นี่เราเห็นเธอใส่วิกมาเราก็มีฮะนี่ถามมีนิดนึงว่าทำไมพิตตี้เนี่ยแต่ละคนเนี่ยต้องมีแอร์แบ็คที่ใหญ่ทำไมคนแบบต้องสลึมพึ่มพึ่มทำไมต้องใหญ่ก็ไม่มันเป็นค่านิยมเดี๋ยวนี้มั้งคะแล้วก็เป็นอยู่ที่งานเนี่ยนี่งานส่วนใหญ่ก็ต้องมีนมมีแบบถึงขนาดแบบว่ากากเกมมาเลยว่าบางงาน38จะเอาที่ไหนไปทำอ่ะแล้วชุดรอแล้วมันบูธอย่างเงี้ยเหรอก็ไม่เชิงว่าตัดชุดหล่อแต่เหมือนเขาอยากให้แบบดูแบบใส่ชุดมาแล้วแบบอย่างเงี้ยดูดึงดูดคนก็เป็นอย่างนี้ก็ด้วยมั้งมันเหมือนแบบพอมันเริ่มมีมาอย่างเงี้ยเรื่อยๆก็กลายเป็นตามๆกันไปหมดอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าในความคิดเมย์อะอย่างเมย์ถ้าเมย์อย่างเมย์เนี่ยเมย์มีใช่ไหมเมย์ก็เพื่อใส่เสื้อผ้าสวยสวยงามมากขึ้นอะไรเงี้ยมากกว่าส่วนไอ้เรื่องของการแบบจะโชว์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นผลพลอยได้ส่วนนึงคือแบบเราก็ดูเซ็กซี่ขึ้นอะไรอย่างงี้มากกว่าแล้วไอเทมลับเลยที่ขายไม่ได้บนใบหน้าของเมย์เนี่ยคืออะไรคือขายไม่ได้อันเนี้ยขายไม่ได้ขาดพูดไม่ชัดนะถ้าคนทำพิตตี้ส่วนใหญ่ที่ขายไม่ได้ต้องเป็นขนตาเออจริงพี่คอนเฟิร์มใช่อย่างบอกเลยพิตตี้ขายไม่ได้ขนตาแต่อย่างเงี้ยเขาไม่ใส่ทำรายการพิตตี้ขนตาก็ต้องมาก่อนเออทำรายการเกี่ยวกับพิตตี้ขนตาจริงจริงแต่แบบอย่างเนี่ยอย่างเมย์นะถ้าไม่ติดก็เป็นอีกคนนึงมีจมูกมากมีไหมมีรูปไม่ติดไหมคะคุณบอลมีหน้าตาสวยแบบนี้คุณแบบนี้เคยโดนผู้ชายหลอกบ้างไหมเพราะว่าเรามีเงินหลอกไปทำอะไรหลอกพิตตี้เรามีเงินผู้ชายหลอกไหมว่าเหมือนแล้วเกาะแล้วปะอ๋อไม่มีมีคนมาไม่มีแต่เป็นหลอกเขายังไม่เคยหลอกหลอกหรอกเขาก็ไม่หลอกหนูเชื่อเรื่องเวรกรรมพี่ตี้อะไรอย่างงี้เชื่อเรื่องเวรกรรมนี่อีนี่ไม่เคยเชื่อเลยดูหน้าตาเขาหนิจำแล้วกลับอีกหน้าเกี้ยวแล้วมีอันไหนก็ชมมาเรื่องนี้แล้วเขาเรื่องความรักมั้งดีป่ะเออถามซะอยากรู้มานานแล้วคุณผู้ชมครับก่อนที่จะถามเนี่ยเราจะมีคำถามจากแฟนรายการเข้ามาถามก่อนอยู่ไหนอ่ะนี่นี่คำถามจากแฟนคลับของน้องเมย์นะครับมาที่มาจากแฟนเพจไหมเคยมีแฟนมาแล้วกี่คนเอาแล้วโตมาขนาดนี้ยืมนิ้วเต้ไหมคะมีประมาณ5 คนเวลาต่อเรื่องแฟนน้องก็กล้าพูดเลยอย่าให้โฟกัสเรื่องงานมากกว่าถามต่อไปชอบเมย์ชอบผู้ชายแบบไหนชอบคนมีเสน่ห์มั้งบางคนไม่หล่อแต่มีเสน่ห์บางคนหล่อแต่เสน่ห์ไม่มีต้องแก่จริงแล้วคิดนะว่าเมื่อไหร่เนี่ยควรจะแต่งงานมีคนถามมาจริงนี่มึงยิงดูดิดูได้ขอหาแป๊บหาแบบดีๆพ่อของลูกดีๆแป๊บเวลาว่างชอบทำอะไรเจอเพื่อนนวดนวดแผนไทยแถวบ้านฟิตเนสไม่ก็อยู่บ้านเล่นกับหมาพาหมาไปอาบน้ำหมาพันอะไรชื่อว่า Love me love my dog อ้าวนี่ Love me love my food ฟู้ดควีนอะเลอะรักปีนตลอดอ่ะอย่างนี้ยังไงสเปคหนุ่มในฝันของเมย์ดีกว่าอันนี้เราก็ไม่สมมุติขึ้นมาว่าถ้ามีหนุ่มในฝันของเมย์เนี่ยในผู้ชายในฝันเลยสเปคเลยก็ต้องสเปคทั่วไปก็สูงกว่าเมย์แน่นอนสูงแล้วก็แบบขาวหรือดำไม่สีต้องรวยไหมต้องรวยไหมหรอดาวมีความกินไม่ต้องมาเบียดเบียนเมย์ก็พอแล้วอ่ะไม่ต้องให้เมย์เลี้ยงไม่ต้องให้เมย์เลี้ยงคุณพิตตี้มาผู้หญิงคนนี้คือใจอ่ะมันใจอ่ะไม่แต่ถามว่าถ้าสมมติว่าอ่ะโอเคเขามีก็นั่นคือผลพลอยได้ไงพี่แต่ไม่ได้แบบว่าต้องรวยแม่งต้องแบบแล้วแฟนคนแรกเนี่ยตรงกับสเปคไหมหนูไม่ฝันเนี่ยคนแรกเลยที่เคยมีแฟนมาตรงไ
ก็ตรงเรื่องเป็นชอบผู้ชายสะอาดหมายถึงว่ารักษาความสะอาดดูดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบกังๆดูคลิปหน่อยก็ไม่เชิงคลิปนะก็แบบดูแบบอยู่ด้วยแล้วดูสะอาดแบบบางคนหน้าตาดีดีแต่สองโค้งเงี้ยแล้วตอนเนี้ยสถานะอะไรปากล้วนไม่ใช่วาซาบิมาถึงคอแล้วสถานะคือล้วนนี่คืออยากรู้หรือยังไงสถานะตอนนี้เป็นไงบ้างสเตตัสหรอก็ยังว่างแต่ก็อินแต่ก็อะไรเงี้ยก็มีคุยค่ะอ๋อมีคุยบ้างเคยโสดนานสุดกี่วันเดือนปีบอกมาเลยดีกว่าเกือบปีเกือบปีเลยเหรอแล้วหวังทำอะไรอ่ะก็อยู่กับเพื่อนเมย์เป็นคนไม่ค่อยแบบไม่แข็งไม่เป็นไรติดเพื่อนติดแฟนมากกว่าติดเพื่อนขอติดเพื่อนมากกว่าคือมีแฟนก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเฮ้ยเราติดเพื่อนนะอยู่เพื่อนมากกว่าใช่เดี๋ยวก่อนพอกูแดกวาซาบินี่กูถามอยู่คนเดียวมึงไม่ถามเหี้ยแดกอย่างเดียวไม่แดกส้มก็ขอนเมย์ไม่ขอนเมย์ก็เฟซมีเฟซก็ถามลูกไม่มันเป็นเรื่องของผู้ชายจะไปรู้ว่าเมย์เป็นเฟซยังไงมีเฟซไม่อยากต่อแล้วกูถามเนี่ยเหรอเฮ้ยเมย์ให้มาอีกแก้วแล้วอ่ะค่าตัวแม่โอเคเที่ยวกลางคืนเนี่ยเอออยากเห็นชอบไหมชอบไหมชอบเที่ยวกลางคืนไหมพอดูย้อนคลิปเดิมที่ไปเจอนางเออดูด้วยอันนี้เลยตอนเรียนอะเที่ยวหนักชอบเที่ยวแนวไหนเติร์ดหรือว่าชิลๆได้หมดเลยแต่ว่าไม่ค่อยไปถ้าแบบอยู่ในผับเนี้ยไม่ค่อยไปรำคาญโอ้โหหรอคนสีเยอะใช่ไหมไม่เด็กอะไรหรือเปล่าเด็กแบบหัวกงหัวเกียร์อะไรเงี้ยกินกี่แก้วถึงจะเมากี่แก้วอุ้ยไม่ค่อยให้ตัวเองเมาเคยเมาแบบลากเข้าบ้านเล่าหน่อยลากเข้าบ้านเป็นไงขนาดมอหน้าบ้านอ่ะพี่วิ่งหน้าบ้านเลยแล้วแม่พ่อไม่ว่าเหรอพ่อวิ่งลงมาเกงขาดเลยปืนเลยฮะเดี๋ยวลูกมูไม่ใช่ลูกเมาเองไปยิงใครไม่ได้แบบเมาแล้วพ่อหามก็บอกว่ามึงรีบเพื่อนคิดว่าเป็นเพื่อนหามึงรีบนะเดี๋ยวพ่อรู้พ่อแบกหนูแต่หนูคิดว่าเป็นเพื่อนเออแล้วยังไงเมย์คิดว่าเป็นเพื่อนเมย์ก็เลยเหมือนว่าบอกเพื่อนว่ารีบนะเดี๋ยวพ่อกูรู้เดี๋ยวกูโดนพ่อตีอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วพ่อก็เลยบอกว่าดูมันนะกูแบกมันอยู่มันก็ยังจะกูอ่ะนี่คือวีรกรรมสุดยอดของเราแล้วอ่ะว่าจะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับไม่มีใครแก้เขาเรื่องอนาคตเรื่องอนาคตบ้างเราตอนมันฟุ้งฟริ้งแล้วใช่อนาคตหนูวางไว้ยังไงว่าหนูจะเดินทางสายพิตตี้ต่อหรือจะเปลี่ยนสายการทำงานก็คงจะทำอีกไม่นานหรอกก็กับมันจะลาเหมือนกันยังแต่หมายถึงว่าอีกไม่เกินแบบ 3-4 ปีแน่นอนนะเรามีสเต็ปมั้ยว่าวางเป้าหมายนะบ้างว่าเฮ้ยตอนนี้ต้องทำยังไงอายุจริงๆอ่ะอยากแบบทำของตัวเองนะธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบมีพี่สาวเค้าก็มีบริษัทอยู่ก็อาจจะไปทำกับเค้าอ๋อคือทุกอย่างปูไว้แล้วก็ไม่เชิงปูหรอกพี่มันขายอะไรไม่รู้ขายของแบบคิดดีชอบขายอ่ะอุ๊ยมีขายครีมรีวิวพี่คิดว่านิสัยยังหนูจะขายได้เออถามแล้วเปลี่ยนโอเคก็คือมีงานที่อยากทำแบบเป็นพิเศษใช่ไหมมีไหมจริงๆเมย์อะเรียนบริหารเออเรียนบริหารมามันก็ต้องมีไม่เห็นได้ใช้เลยเมย์อยากทำอะไรเป็นพิเศษไหมสมมติถ้าจริงๆอะเมย์อยากเปิดพวกแบบร้านกาแฟอะไรเงี้ยเมย์ชอบกินกาแฟมากใช่พวกร้านเบเกอรี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ต้องหาทำเลดีๆเนาะถ้าแบบเจอทำเลแย่ก็เจ๊งอะยังไงผลงานช่องทางการติดตามให้คุณผู้ชมได้ติดตามเมย์หน่อยก็สามารถติดตามผลงานของเมย์ได้นะคะกับรายการ Motor Intent TV ทุกวันศุกร์เวลา 20:00 น.กับช่องของ I Love Police ค่ะแล้วก็มีรายการครอบครัวซันโมนะคะทุกวันเสาร์บ่าย 2:00 น.ช่อง One HD Thailand ค่ะก็เจอกันได้ใน IG นะคะ ii_may_ii ค่ะแล้วก็ไอ้ Facebook นะคะ NOOMAY สถันกร SHANKORN ค่ะเข้าไป follow ได้นะคะทักได้แต่อย่าม่อนะคะขอบคุณค่ะนี่ก็คือน้องเมย์สถันกรนะคะแขกรับเชิญสุดพิเศษของรายการ Kitty Hunter ของเราใช่แต่ว่ามารายการเนี่ยต้องทำอะไรมันมีสุด Exclusive แน่นอนอะไรผู้หญิงทุกคนที่เป็นพิตตี้มารายการเราต้องได้สิ่งนี้กลับบ้านไปอะไรนี่อ่ะ
นี่คือไม่ธรรมดาบอกเลยว่าเรามาทุกคนที่มารายการเราต้องได้สิ่งนี้กลับบ้านไปลายนี้ด้วยหรอลายนี้โหลายพี่ไม่ลิมิเต็ดเลยเอ้ยโหดเล่นมีอย่างไรนี่มีหรือยังยังๆค่ะทำไมถึงให้บิกินี่อ่ะจริงๆแค่บิกินี่เพราะว่าอะไรวะเพราะว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยบิกินี่เนี่ยเปรียบเสมือนผู้หญิงเป็นตัวแทนเพราะว่าการที่ผู้หญิงใส่บิกินี่เนี่ยเขาต้องมั่นใจแล้วว่าหุ่นเขาเนี่ยต้องดูดีกล้าโชว์ไงนี่คือตัวแทนของผู้หญิงเราเลือกบิกินี่ให้เขาฝากถึงช่องทางของเราด้วยให้คนเข้าไป subscribe ฉันท่องมาทั้งคืนแปลว่าไปกดติดตามแล้วเกือบนะ subscribe ด้วยนะคะของ www.youtube/bugaboo.tv แล้วก็กดไลค์กันที่แฟนเพจรายการนะคะ Pitty Hunter เซิร์ชเข้าไปเลยในช่องเซิร์ชของFacebook เจอเลย Pitty Hunter เจอเลยแล้วกดไลค์นะคะแล้วก็ติดตามกดไลค์ด้วยผลงานของ Pitty สาวสวยแล้วก็ช่วงท้องแบบนี้มันแบบนี้นะคะถูกต้องครับผมเพราะว่าปิตตี้ไม่ได้มีดีแค่ความสวยครับวันนี้นะคะหมดเวลาของเรา3คนแล้วขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมครับร้าน The Box เป็นร้านที่ออกแบบให้ดูมีสไตล์ที่ไม่เหมือนใครครับดูโล่งสบายตาเป็นร้านแบบนั่งกันสบายๆครับในโซนของร้าน The Box จะมีร้านอาหารเหนือร้านกาแฟร้านเบเกอรี่ครับนอกจากนี้นะฮะทางร้านยังบริการรับจัดเลี้ยงและจัดไลน์บุฟเฟ่ให้อีกด้วยเหมาะมากครับที่จะมากันเป็นกวนเป็นทีมหรือปาร์ตี้กันแบบกลุ่มๆถ้าหากคุณผู้ชมนะครับต้องการจะมาร้าน The Box มาแถว3เสนนะครับเจอ3แยกพิชัยให้เลี้ยวซ้ายนะครับแต่ถ้ามาจากถนนพระราม6นะครับเจอ4แยกพิชัยให้เลี้ยวขวาครับเท่านี้ก็จะเจอแล้วละครับร้าน The Box Prop and Studioเจ็บแค้นเครื่องโกรธโทษฉันใหญ่ฉันทำอะไรให้เธอเคืองคุณบักกะบูดาทีวี